หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกของรายการครับครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมผู้สนใจติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ วันนี้เป็นวันศุกร์ที่24กันยายนก็ตรงกับวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทยคือวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกก็คือเป็นบุคคลสำคัญถ้าว่าในแง่ของในด้านการแพทย์เป็นพระบิดาของการแพทย์แผนปัจจุบันนะมีพระราโชวาทที่สำคัญที่ยกเอามาให้ได้ประชาชนได้ทราบกันบ่อยๆก็คือพระองค์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์แล้วก็ด้วยผลงานของพระองค์นี่เองที่ได้ช่วยให้เราในยุคนี้ไม่ลำบากจนเกินไปนักมีแพทย์ดีๆมีฝีมือและมีคุณธรรมทำให้สถานการณ์ของประเทศยังพอไปได้ตอนนี้นะแม้จะมีการระบาดแต่ก็ระบบสาธารณสุขที่องค์ได้วางแผนเอาไว้วางรากฐานเอาไว้ก็ทำให้เราเหมือนมีบุญดีกว่าประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศนะก็ขอให้พวกเราน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์นะแล้วก็แสดงความกตัญญูกตเวทีตามฐานะของตนเองเป็นแพทย์ก็เป็นแพทย์ให้สมกับที่พระองค์ได้ทรงประทานพระราโชวาทเอาไว้ประชาชนก็อยู่ร่วมกับสถานการณ์ที่มีโรคระบาดด้วยความไม่ประมาทมีช่องทางอีก2ช่องทางสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะฮะอีก2ช่องทางคือที่ Facebook nimoro.com กับ YouTube nimoro Channel ใครจะติดตามอีก2ช่องทางก็ส่งคำตอบมาที่อีก2ช่องทางได้เช่นเดียวกันนะนิมนต์ท่านอาจารย์มีคำถามจากสถานีไหมครับมีครับพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับมีคำถามจากคุณโยมจิตรานะครับจากจังหวัดนนทบุรีสอบถาม2ข้อครับข้อแรกดิฉันเป็นคนจิตฟุ้งซ่านการใช้ปัญญาอบรมสมาธิจะได้หรือไม่ถ้าได้ควรทำประการใดจิตฟุ้งซ่านใช่ไหมครับครับจิตฟุ้งซ่านจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำสมาธิก็คือทำสมาธินั่นแหละทำสมถกรรมฐานเอาคำให้มันกระชับหน่อยก็คือทำสมถกรรมฐานโดยอาศัยกายเป็นจุดเริ่มต้นแต่ไม่เอากายเนี่ยไม่เอากายมาเดินปัญญาใช้กายเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อทำสมถะเช่นว่าลมหายใจลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายดูลมหายใจไปอาจจะประกอบกับคำบริกรรมด้วยก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทในกรณีที่ฟุ้งซ่านมากๆก็ถ้าฟุ้งไม่มากเนี่ยดูลมหายใจอย่างเดียวก็พอได้แต่ถ้าฟุ้งมากก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วคอยสังเกตว่าจิตมันเผลอเมื่อไหร่จิตเผลอคือมันลืมพุทโธลืมลมหายใจแล้วไปรับรู้เรื่องอื่นคิดนึกเรื่องอื่นก็คือฟุ้งซ่านนั่นแหละแต่มันไม่ได้ฟุ้งซ่านตลอดเวลาตอนที่เราทำสมถะอาศัยลมหายใจก็ได้ทำสมถะแต่มันจะทำได้นานแค่ไหนก็แล้วแต่กำลังแล้วแต่กำลังของเรามันก็คงไม่ได้ถึงขั้นฌานเพราะว่าเราเป็นคนฟุ้งซ่านง่ายใช่ไหมก็ดูลมหายใจไปพุทโธไปมีความเผลอเกิดขึ้นก็รู้ทันได้ง่ายเพราะว่าเรามีลมหายใจและพุทโธเนี่ยเป็นเครื่องสังเกตเป็นเครื่องอยู่ของจิตและเป็นเครื่องคอยสังเกตว่าถ้าผิดจากนี้คือเผลอ ผิดจากนี้คือเผลอพอรู้ว่าเผลอไอ้ตอนรู้คือรู้จิตแล้วจิตมันก็จะแสดงความจริงจิตในส่วนที่เราจะเห็นความจริงก่อนคือไอ้ฟุ้งซ่านที่โยมเป็นอยู่นี่แหละเห็นว่าฟุ้งซ่านมีจริงแล้วตอนนี้ไม่ฟุ้งแล้วตอนนี้คือตอนที่รู้เนี่ยไม่ฟุ้งแล้วเห็นว่าฟุ้งซ่านมีจริงแล้วพอทันทีที่รู้ฟุ้งซ่านดับแล้วนั่นคือเห็นฟุ้งซ่านแสดงไตรลักษณ์ข้อที่หนึ่งคือไม่เที่ยงถ้าพูดให้ตรงตามศัพท์หน่อยก็แสดงอนิจจลักษณะนี่คือขึ้นวิปัสสนาแล้วถ้าพูดจะเป็นภาษาไทยหน่อยมันก็ไม่ไทยแท้เท่าไหร่ก็คือภาษาบาลีแต่ว่าเป็นคำไทยคำที่คนไทยเข้าใจง่ายขึ้นก็คือเดินปัญญาแล้วขึ้นวิปัสสนาแล้วเดินปัญญาแล้วใช้ปัญญาอบรมสมาธิก็คือใช้แบบนี้คือทำสมาธิยังไม่ต้องถึงขั้นฌานแล้วมีฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้ทันฟุ้งซ่านเห็นฟุ้งซ่านเกิดดับนี่คือเจริญปัญญาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเห็นครั้งเดียวแล้วพอนะเห็นฟุ้งซ่านเกิดดับแล้วเห็นฟุ้งซ่านดับไปแล้วเนี่ยนะจิตที่รู้เนี่ยก็จะดับไปด้วยตามลำดับไปดังนั้นอย่าปล่อยให้จิตต่อจากที่รู้เนี่ยฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นต่อก็ทำสมถะใหม่เอาจิตดวงใหม่มาทำสมถะใหม่ไม่ใช่ดึงจิตที่ฟุ้งซ่านกลับมาทำสมถะนะฟุ้งซ่านแล้วก็ฟุ้งซ่านไปดับไปแล้วก็ดับไปรู้แล้วก็ดับไปด้วยเอาจิตดวงใหม่มาดูลมหายใจต่อมันก็จะอยู่ในวงจรประมาณอย่างนี้ว่าทำสมถะไปดูกายอาศัยกายทำสมถะไปแล้วมันไม่ยอมดูกายมันไปรู้อย่างอื่นก็คือฟุ้งซ่านก็รู้ฟุ้งซ่านไปแล้วก็มาทำสมถะต่อฟุ้งอีกรู้อีกแล้วก็ทำสมถะต่อฟุ้งอีกรู้อีกแล้วทำสมถะต่อทำจริงๆเนี่ยที่เราจะอะไรเหมือนจะใช้เวลากับมันมากหน่อยก็กลายเป็นว่าทำสมถะเนี่ยมากกว่าหน่อยใช้เวลาทำสมถะเนี่ยมากแต่ด้วยความที่จิตมันฟุ้งซ่านง่ายก็อาจจะยังไม่ถึงกับทำฌานอะไรก็ไม่เป็นไรนะใช้สติรู้จิตแล้วก็ไอตอนที่เห็นว่าจิตเกิดดับเนี่ยนะมันมักจะมาพร้อมกับสมาธิตัวที่แม้จะไม่เข้าฌานแต่มันเป็นสมาธิที่ถูกต้องก็เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยแม้จะมีเพียงแค่ชั่วขณะก็มีกำลังมากพอที่จะเห็นว่าสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้มีอยู่จริงแล้วดับไปแล้ว หรือไม่ก็อาจจะเห็นประมาณว่าสภาวะที่มีเกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกธาตุแยกขันธ์เราอาจจะเห็นว่าสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาจะเผลอเลยมันเผลอเองมีเหตุให้เผลอก็เผลอหมดเหตุของความเผลอแล้วคือรู้มันก็หยุดเผลออันนี้นะก็เห็นอนัตตาอนัตตลักษณะของความเผลอเมื่อกี้นี้ทั้งหมดนี่คือมันมีกุศลเกิดขึ้นประกอบมามีทั้งสติคือรู้สึกตามรู้ถึงสภาวะทางจิตมีสติมีความเพียรด้วยคือรู้แล้วก็ทำสมถะต่อเผลออีกรู้อีกทำสมถะต่อทุกครั้งที่ทำในกระบวนการอย่างนี้มีความเพียรเกิดขึ้นถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางมันจะเห็นสภาวะนั้นแสดงไตรลักษณ์ไอ้ตอนที่รู้ด้วยใจเป็นกลางก็จะประกอบด้วยสมาธิที่ถูกต้องด้วยหรือบางทีจะเห็นว่าจิตมันเคลื่อนไปได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาก็เป็นสมาธิที่ถูกต้องเช่นกันแล้วไอ้ตอนที่เห็นว่าความเผลอเกิดดับไม่เที่ยงนี่ก็มีปัญญามีปัญญาในระดับที่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาทำอย่างนี้ไปนะทำในรูปแบบก็ทำอย่างนี้ไปนอกรูปแบบคือชีวิตประจำวันก็หาเครื่องอยู่ของจิตภาวนาด้วยไม่ใช่ทำเฉพาะในรูปแบบนอกรูปแบบก็คือชีวิตปกติกายเคลื่อนไหวยังไงก็รู้สึกกายเป็นสมถะไปก่อนเผลอจากกายนี้เมื่อไหร่ก็รู้ทันทำงานที่มันต้องใช้ความคิดสามารถภาวนาได้ทุกอย่างกวาดบ้านถูบ้านซักผ้า ซักผ้านี่ไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวนี้มันใช้เครื่องซักผ้านี่อาจจะยากสักนิดหนึ่งตากผ้ามีความเคลื่อนไหวของร่างกายที่ทำงานที่มันไม่ต้องใช้ความคิดมากทำอาหารเข้าห้องน้ำอาบน้ำในห้องน้ำอาบน้ำเนี่ยแปรงฟันอาบน้ำเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เท่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาเก็บสถิติเนี่ยในห้องน้ำเนี่ยจะเป็นตอนที่เดินปัญญาได้ง่ายที่สุดนะเพราะคล้ายๆว่ามันอยู่ในสถานที่ที่ส่วนตัวแล้วก็จากการที่ได้ฝึกมาทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบแล้วพอเข้าห้องน้ำอยู่ส่วนตัวได้แล้วมันเกิดความรู้สึกตัวได้ง่ายขึ้นบางทีแปรงฟันอยู่เห็นแขนเนี่ยมันท่อนอะไรสักท่อนหนึ่งอันนี้คือกายเริ่มแสดงความจริงว่ามันเป็นแค่รูปธรรมเห็นกายในกายคราวนี้จากการที่ฝึกดูจิตเห็นจิตแสดงความจริงเห็นจิตแสดงใจรับมีทักษะในการดูและเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นแต่จิตแสดงใจรักอ่ะมันเห็นกายแสดงใจรักด้วยเห็นกายไม่ใช่เราเป็นก้อนอะไรสักก้อนอย่างเงี้ยนะมันคือมันเห็นความจริงของกายเห็นความจริงว่ากายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งที่ไม่ใช่เราในขณะนั้นจะรู้สึกว่าไม่ใช่เราไอตอนเห็นว่าไม่ใช่เราเนี่ยคือเดินปัญญาไม่ใช่เราเนี่ยคืออนัตตานั่นเองนะครับเนี่ยแล้วก็ไอความสุขนี้ก็อาจจะหายไปก็ภาวนาต่อรู้ร่างกายว่ากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไอตอนรู้ร่างกายเนี่ยตอนทำสมถะจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเราหรือไม่ใช่เรามันแค่รู้ว่ามีร่างกายอยู่อย่างนี้ยังไม่เดินปัญญาอะไรแต่ทำสมถะไปเห็นร่างกายทำนู่นทำนี่ไปแต่พอมันเริ่มมีสมาธิได้บ้างมันก็จะเดินปัญญาคืออ้าวนี่มันก้อนอะไรนี่ประมาณนั้นหรือว่าอาบน้ำอยู่เอ๊ะตัวนี้ไม่ใช่เราประมาณนี้นะแต่มันจะมาเป็นแวบๆประมาณว่าตามกำลังทีนี้ถ้าเราทำบ่อยมันก็ได้หลายแวบต่อเนื่องกันนะก็สามารถจะพัฒนากุศลที่สำคัญคือมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาสามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ไอ้ตอนบรรลุมรรคผลเนี่ยนะจิตมันจะเข้าฌานเองเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิไปเรื่อยๆสมาธิจะไม่มีก็ตอนที่จิตมันฟุ้งซ่านแต่พอรู้ความฟุ้งซ่านดับได้สมาธิถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางนะฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านดับได้สมาธิแวบหนึ่งก็ฟุ้งซ่านบ่อยรู้บ่อยก็ได้หลายแวบได้สมาธิหลายแวบงั้นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิเห็นสภาวะแสดงความจริงแล้วได้สมาธิชั่วแวบเนี่ยนะแต่ตอนเกิดมรรคผลเนี่ยมันจะเข้าฌานเองจิตจะเข้าฌานของมันเองมันจะเป็นอย่างนี้ฮะถ้าคนฟุ้งซ่านแล้วจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิจะใช้ในแนวประมาณอย่างนี้ครับมีคำถามอื่นไหมครับครับข้อที่สองครับดิฉันอยากทราบว่าอาการวาระที่จิตสงบนั้นเป็นอย่างไรขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยเจ้าค่ะจิตสงบก็คือไม่แส่สายไปรับรู้หลายอารมณ์จิตเนี่ยมันเป็นสภาวะที่จะคอยรู้อารมณ์จิตที่ไม่สงบคือจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็รู้อารมณ์นั้นเดี๋ยวก็รู้อารมณ์นี้คิดนึกปรุงแต่งรับรู้อะไรเปลี่ยนไปเรื่อยไม่ยอมอยู่นิ่งประมาณแส่สายภาษาอันนี้ก็ดีนะแส่สายมันแส่ด้วยแล้วก็สายด้วยคือไม่อยู่นิ่งฟุ้งซ่านคือไปแบบไม่รวมฟุ้งคือไม่รวมซ่านคือแผ่ออกไปนู่นไปนี่สเปะสปะหาที่จุดหมายไม่เจอประมาณนี้เคยไหมแบบเคยคุยไปเรื่อยๆแล้วเอ๊ะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเราคุยเรื่องอะไรมาทำไมถึงมาถึงจุดนี้ได้คือมันต่อเรื่องต่อราวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ว่าฟุ้งซ่านจิตไม่สงบเพราะจิตสงบเนี่ยมันคือถ้าให้รู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็อยู่กับอารมณ์นั้นได้ไม่แส่สายไปไหนเนี่ยเช่นว่ามาดูเล็บเนี่ยนะมาดูเล็บก็เห็นเล็บก็รู้อยู่แค่เล็บพอใจในการรู้ลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกโดยที่ไม่แส่สายไปไหนอย่างนี้เรียกว่าจิตสงบอันนี้คนที่มีทักษะหรือมีความคุ้นเคยในความทำจิตสงบเรียกว่าสมถญาณิก ถ้าเขาได้รู้อารมณ์ที่จิตพอใจจิตก็สงบได้ง่ายคนที่เป็นสมถะญาณิกแต่ยังไม่ได้อารมณ์ที่ถูกใจจิตก็ยังไม่สงบเหมือนกันนะเรียกว่าต้องได้อารมณ์ที่จิตมันชอบมันพอใจแล้วมันอยู่กับอารมณ์นั้นได้นิ่งๆนานๆปราศจากความแสสายมันอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วก็เรียกว่าจิตรวมจิตสงบประมาณอย่างนี้นะฮะพอเข้าใจไหมเรียกว่าจิตสงบมันเป็นอย่างนี้คือจิตกับอารมณ์เนี่ยจิตอารมณ์หนึ่งกับจิตหนึ่งเนี่ยอยู่ด้วยกันจิตฟุ้งซ่านคือจิตเดียวแต่อารมณ์เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวก็รู้นู่นรู้นี่รู้นั่นรู้นี่นะแต่มันเป็นจิตคนละขณะกันแล้วนะจิตที่รู้เนี่ยมันมีอารมณ์หลายอารมณ์เหลือเกินอย่างนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านแสสายไม่สงบครับมีคำถามอื่นไหมครับต่อไปจากคุณโยมเดชครับจังหวัดนนทบุรีสอบถาม2ข้อครับข้อแรกในขันธ์5นี้ขันธ์ไหนสำคัญกว่าขันธ์ทั้งหมดและสำคัญอย่างไรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นจิตครับจิตในขันธ์5จิตเป็นใหญ่ขันธ์5นั้นมันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตก็คือวิญญาณนี่เองวิญญาณขันธ์จิตส่วนนามธรรมอีก3เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยถ้าในแง่ของอภิธรรมตรงนี้เรียกว่าเจตสิกเป็นส่วนประกอบเป็นคุณสมบัติอีกทีหนึ่งนะไอ้ตัวนี้ถ้ามีเวทนาเป็นสุขจิตก็เป็นสุขไอ้ตัวปรุงแต่งถ้าเป็นบาปจิตก็เป็นบาปเป็นปรุงแต่งเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลจิตปรุงแต่งเป็นกุศลก็เป็นกุศลจิตประมาณอย่างนี้แต่ตัวใหญ่จริงๆคือตัวจิตคือไปรับรู้ตัวรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ทางใจเป็นช่องมโนก็รูปก็เป็นรูปธรรมเห็นได้ง่ายสัมผัสได้ด้วยกายด้วยสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแต่มันเป็นอะไรเป็นแค่รูปธรรมไม่ได้เป็นตัวรู้อะไรในแง่ที่เรียกว่าเป็นนามธรรมตัวรู้อะไรนั่นเป็นเรื่องของนามธรรมส่วนการรู้เนี่ยมันเรื่องของจิตใช่ไหมฮะมันก็มีอยู่สามส่วนที่เป็นเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารส่วนจิตเนี่ยเรียกว่าเป็นใหญ่เป็นประธานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาในขั้นของการปฏิบัติเนี่ยนะเรารู้อะไรก็ส่วนใหญ่เราจะไม่จะมาดูจิตในแง่ของจิตล้วนๆอย่างนี้อันนี้อธิบายตามคำถามที่โยมถามมาแต่เวลาเราดูจริงๆเนี่ยไม่ใช่จะมาควานหาจิตนะจิตในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยมันจะรวมทั้งหมดทั้ง4ขันธ์ของฝ่ายนามเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยรวมเป็นจิตคือคำว่าจิตเนี่ยมันกินความหมายกว้างแคบกว่ากันตามบริบทในแง่ที่ว่าพูดกายกับจิตถ้ากายกับจิตเนี่ยจิตเนี่ยรวมกันคือรวมนามธรรมทั้ง4ขันธ์เนี่ยรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าจิตแต่ถ้าอธิบายในแง่ของอภิธรรมก็จะมีจิตกับเจตสิกตอนนี้ต้องแยกกันละจิตคือวิญญาณขันธ์เจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารนึกออกไหมฮะทีนี้ในขั้นของการปฏิบัติในการเจริญสติดูจิตเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนยังไงเวลาดูจิตก็คือสอนจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะในแง่ราคะเนี่ยถ้าแยกขันธ์กันแล้วเนี่ยราคะเป็นส่วนของสังขารขันธ์ ปฏิบัตินี่ต้องทุกสุขอะไรเราต้องกำหนดรู้ที่ใจเราหมดเราต้องเรียนรู้ที่กายใจของเราทุกข์ก็พิจารณาจนดับสุขก็พิจารณาจนดับเมื่อเรารู้เห็นความสุขทุกข์ดับที่ตัวเราได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ตัวเราได้เมื่อนั้นเราจะเข้าใจธรรมะจะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นหมอวิเศษที่จะดับทุกข์ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ก็บอกว่าพวกอุบาสิกาที่เขาปฏิบัตินั่นเขาปฏิบัติเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะโยมนะมีนะคนอายุมากๆเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเขาทำกรรมฐานเนี่ยเจนสำเร็จโยมเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะมีตั้งหลายคนที่วัดสังฆทานนะกระดูกไปเนี่ยเขาเผาเสร็จแล้วกระดูกนี่เป็นแก้วมาโยมเป็นแก้วเหมือนมรกตสีขาวสีเขียวเป็นทั้งตัวเลยโยมขอโทษพูดง่ายๆคนที่เป็นพระธาตุนะโยมนะอุจจาระยังเป็นเลยโยมอุจจาระที่ไปถ่ายในบ่อเนี่ยไปขุดออกมาแล้วยังเป็นพระธาตุเลยผู้หญิงนี่นะไม่ต้องผู้ชายโยมพระก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันร่างกายนี่กายเป็นธาตุไปหมดธาตุนี่หมายถึงเป็นธาตุวิเศษหมายถึงว่าบุคคลใดที่ทำจตุตฌานได้ทำเจโตวิมุตติได้เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยร่างในเผาจะเป็นพระธาตุแต่ถ้าคนที่สำเร็จเป็นวิปัสสนาล้วนเนี่ยตายแล้วร่างไม่เป็นพระธาตุมันจะเป็นกระดูกขาวๆบริสุทธิ์อย่างเดียวแต่พวกโยมผู้หญิงที่ปฏิบัติกรรมฐานชุดนี้เป็นกันหลายคนโยมกระดูกในกายเป็นพระธาตุพระธาตุที่เขากล่าวไว้ในตำนานว่าพุทธเจ้ามีพระธาตุพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยจะเหลือผ้าสาดกไม่ไหม้เขสาไม่ไหม้หนักขาไม่ไหม้แล้วก็ผักเกี้ยวแก้วไม่ไหม้เหลือของพุทธเจ้าเรานอกนั้นจะตรงนั้นจะกลายเป็นธาตุหมดเลยถ้าประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารหักแล้วจึงได้แบ่งไปต้อง7แฟ้นนะแบ่งพระธาตุพุทธเจ้าไปได้ต้อง7แฟ้นแต่ว่าพวกผ้าสาดกนี่ไม่ไหม้เขี้ยวแก้วไม่ไหม้ผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้และพระอรหันต์ต่างๆที่สำเร็จพวกสารีบุตรพระโมคคัลลานะเขาเผาเสร็จกระดูกก็กลายเป็นแก้วเป็นพระธาตุแต่บางองค์ก็เป็นเหมือนคอสากบางองค์ก็เป็นเหมือนลูกมะละมีสีเหมือนผักตบมีสีเหมือนชมพูอะไรเงี้ยเป็นสารพัดเรียกพระธาตุพระธาตุนี่เป็นของกายสิทธิ์พอเวลาพุทธเจ้าสิ้นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระธาตุจะมารวมตัวเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่7วันแล้วก็จะอันตรธานถูกไฟธาตุไหม้ไปแต่ว่ายังไม่สิ้นศาสนาพุทธเนี่ยยังมีพระธาตุอยู่โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมายอย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมายแอด JAIFAHSOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพละ9ช่องละ100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา ท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ครับตอน 4:28 ครับกลับมาแล้วนะครับข้อที่2ก็คือการบำเพ็ญเพียรมีหลักใหญ่คือฝึกสติสัมปชัญญะในวงเล็บสติปัฏฐาน4พิจารณาลงในพระไตรลักษณ์แล้วยังมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับเพียรมันเป็นเพียรคือฝึกสติสัมปชัญญะในสติปัฏฐาน4พิจารณาลงในพระไตรลักษณ์และยังมีอะไรอีกถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเห็นแล้วเห็นอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าจะมีอีกก็คืออดทน ทำด้วยความอดทนเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะบรรลุมรรคผลจนกว่าจิตมันจะสรุปรวบยอดและกลายเป็นปัญญาตัดกิเลสขึ้นมาได้นะตอนนี้คล้ายๆว่าเห็นเป็นตัวประมาณว่าเห็นความฟุ้งซ่านดับแล้วก็ทำสมถะต่อฟุ้งไปอีกเห็นฟุ้งซ่านดับเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะมันคือเห็นฟุ้งซ่านแสดงไตรลักษณ์เห็นสภาวะฟุ้งซ่านแสดงไตรลักษณ์ก็เห็นต่อไปคือมันยังไม่ย้อนมาดูไอ้ตัวรู้ยังไม่ย้อนมาดูไอ้ตัวรู้ว่าไอ้ตัวรู้เองนี่ก็ไม่ใช่เรานะหรือว่าไอ้ตัวรู้เองนี่ก็เกิดดับนะก็ดูไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าเห็นไตรลักษณ์ของสิ่งที่ถูกรู้แล้วครั้งเดียวจะพอนะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะเกิดมรรคผลตอนเกิดมรรคผลเนี่ยมันจะรู้รวบยอดหมดเลยทั้งไอตัวที่ถูกรู้และไอตัวรู้เนี่ยไม่ใช่เราทั้งนั้นเลยก็คือทำต่อไปครับที่ว่าแล้วยังมีอะไรอีกคือมีอีกคือทำต่อไปด้วยความอดทนครับมีคำถามอื่นไหมครับท่านอาจารย์มีคำถามอีกไหมครับงั้นผมขอมาทางนี้ก่อนนะฮะ โยมวาชิกราบพระอาจารย์ค่ะหนูขอวิธีกล่าวคำอธิษฐานขอพระกรรมฐานก่อนปฏิบัติกรรมฐานสมาธิโอ้ ถ้าเอากันจริงๆนะฮะคือไม่ต้องอธิษฐานก็ได้ก็แค่หาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาทำได้เลยไม่ต้องเสียเวลาอธิษฐานไม่ต้องเสียเวลาสวดคำอธิษฐานอะไรก็ได้แต่ถ้าจะสวดก็ได้อย่างที่ในหนังสือของทางวัดก็มีใช่ไหมครับจะสวดไปก็ได้เพื่อเขาเรียกว่าตะล่อมจิตให้มีศรัทธาไม่ให้ฟุ้งซ่านไปทางไหนแต่ถ้าทำเป็นแล้วเนี่ยนะไม่ต้องก็ได้ไม่ใช่ว่ากรรมฐานจะมาได้ต้องขออธิษฐานตามคำนั้นก่อนไม่จำเป็นนะก็จิตระลึกถึงอารมณ์ไหนได้สมถะก็เอามาเลยได้เลยนึกถึงลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทได้เลยมือเคลื่อนไหวเห็นมือเคลื่อนไหวได้เลยไม่ใช่ว่าต้องอธิษฐานก่อนจึงจะรู้ได้ไม่ใช่ใช่ไหม มันรู้เมื่อไหร่ก็ได้ทำกรรมฐานเมื่อนั้นแหละ ดังนั้นโดยหลักใหญ่ใจความก็คือว่ามันรู้เมื่อไหร่รู้กายเมื่อไหร่ก็ได้กรรมฐานแล้วทำกรรมฐานแล้วรู้จิตเมื่อไหร่ก็ได้ทำกรรมฐานแล้ว แล้วสมถะไอ้ที่ว่านี้นะกรรมฐานที่ว่ามันมีทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานถ้าเรารู้หลักการรู้แล้วลงมือทำได้เลยนะคำที่ครูบาอาจารย์หรือว่านักปราชญ์แต่งขึ้นมาเป็นคำเหมือนเป็นคำกลอนนะคำเขาเรียกอะไรร้อยกลองนะขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเอาไว้จูงใจให้เกิดศรัทธาในการทำบางคำก็จะอธิบายถึงคุณธรรมต่างๆที่เราควรจะทำความรู้จักแล้วก็ทำให้เจริญขึ้นนะถ้าอาศัยคำอธิษฐานนั้นแล้วเราไปค้นคว้าหาว่าที่กล่าวในคำอธิษฐานนั้นมันแปลว่าอะไรแล้วเราควรจะไปทำอะไรต่อประมาณนี้นะก็มีประโยชน์อยู่นะทีนี้ถ้าอยู่กันหมู่ใหญ่ทุกคนทำกรรมฐานร่วมกันนะนี้จิตบางคนมันยังไม่พร้อมพอนี่เพื่อให้จิตทุกคนพร้อมด้วยกันเนี่ยก็มีคำสวดเพื่อที่จะมีความพร้อมเพรียงและจูงใจให้สงบได้ง่ายขึ้นหรือมีศรัทธาในการทำปลุกศรัทธาขึ้นมาก็ได้อยู่นะซึ่งคำแต่ละสำนักก็ไม่เหมือนกันนะอาตมาให้ไปโยมไปทำวัดอื่นอาจจะสวดคนละแบบก็ได้แล้วถ้าเอาตามของวัดสังฆทานก็จะมีอยู่ตามหนังสือนะฮะโยมขอจากหนังสือวัดสังฆทานเอาไปสวดได้ทั้งวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็มีคำบทสวดก่อนจะเจริญกรรมฐานอันนั้นก็สวดได้แต่ถ้ายังไม่มีนะถ้ายังไม่มีเรียนรู้วิธีทำกรรมฐานและทำได้เลยไม่ต้องสวดอธิษฐานก็ได้ข้อต่อไปนะฮะ โยมสำลีเวลานั่งภาวนาชอบคันคอ และไอถ้าไม่นั่งสมาธิก็ไม่เป็น ต้องทำยังไงก็มียาแก้ไอ จิบสักหน่อยก่อนก็ได้นะหรือว่ามียาหลายแบบนะยาแบบพ่นยาแบบผงยาแบบจิบยาน้ำคือตรงเนี้ยมันเขาเรียกอะไรเป็นในคัมภีร์เรียกว่าขันธมาร รูปขันเนี่ยเป็นมารรบกวนก็มีวิธีง่ายๆถ้ามันคันคอก็เอายากินยาไปยาแก้ไอยาที่มันช่วยระงับอาการระคายคอประมาณนี้นะใช้ไปซะก่อน บางทีมันเจตนาจะทำอะไรมันจะมีมารมาขวางอาการอย่างนี้เรียกว่าขันธมารแก้ถ้าเป็นเรื่องของขันในเรื่องของรูปขันก็แก้ง่ายเอาใช้ยาแต่ถ้าใจไม่ชอบนะใจไม่ชอบหงุดหงิดกับอาการพวกนี้ก็รู้ความหงุดหงิดตอนนี้จิตมีกิเลสเกิดขึ้นคือมีโทสะรู้ทันโทสะคือไม่ใช่ว่าจะภาวนาแล้วจะสุขราบรื่นเรียบไปตลอดนะมันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็รู้เวทนาได้หรือมีความไม่ชอบใจเกิดขึ้นจากทุกขเวทนาที่เกิดก็รู้จิตได้ส่วนจากกระแอมกระไอก็กระแอมได้ขออย่าเสียงดังเกินไปถ้านั่งกันอยู่ในที่ส่วนรวมก็กระแอมเล็กๆน้อยๆนะถ้าเรารู้อยู่ว่ามันคอยจะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอเลยก็ลองจิบยาหรือใช้ยาดักไว้ก่อนก็ได้ยาประเภทที่ว่าชุ่มคอลองใช้ดูไม่ใช่ปัญหาอะไรมากเป็นเพียงแค่อะไรรูปนี้แสดงทุกข์ให้ดูถ้าเราไม่ชอบใจก็กลายเป็นขันธมารเท่านั้นเอง ต่อไปนะฮะโยมคายาภาษาอังกฤษนะ K A Y A กราบนมัสการค่ะหนูมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องจิตค่ะคือเวลาตอนปฏิบัติหนูจะเห็นจิตมีสองตัวคือตัวรู้กับตัวถูกรู้เมื่อมีสิ่งมากระทบตัวรู้จะเข้าไปกำหนดสิ่งนั้นทันทีเมื่อสิ่งที่มากระทบดับตัวรู้ก็ดับแล้วหนูต้องทำยังไงต่อไปดีเลยนะเนี่ย มีความรู้สึกว่ามีตัวรู้กับตัวถูกรู้สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือเคยทำอย่างไรให้ทำอย่างนั้น คือมันมาอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้นะเราจะไปทำอะไรต่อไปเนี่ยมันไม่จำเป็นละมีแต่ทำเหตุให้เกิดตัวรู้กับให้เกิดความรู้สึกเนี่ยมีตัวรู้กับตัวถูกรู้ให้เกิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็พอมีอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวพอมีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะมีลักษณะว่ามีตัวรู้กับตัวถูกรู้ขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะเรียนรู้เองในขณะนั้นนะว่าสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้เนี่ยไม่ใช่เราไอ้ตัวถูกรู้เนี่ยจะรู้ทีหลังประมาณว่าไอ้ตัวถูกรู้ไอ้ตัวรู้เนี่ยจะรู้ทีหลังว่ามันไม่ใช่เราแรกๆเราจะรู้ว่าไอ้ตัวที่ถูกรู้เนี่ยไม่เที่ยงและไม่ใช่เราแต่ยังรู้สึกว่าไอ้ที่รู้อยู่เนี่ยนะไอ้ตัวที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันยังรู้สึกลึกๆว่าเป็นเราอยู่เนี่ยนะก็ดูไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆไอ้รู้เนี่ยเดี๋ยวก็เกิดดับอย่างที่โยมว่ามันมีตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยพอมีสิ่งกระทบก็เกิดตัวรู้ไอ้สิ่งกระทบดับไปไอ้ตัวรู้ก็ดับสังเกตงี้ถ้ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วจะเห็นว่าตัวรู้นี่ก็ไม่เที่ยงดูต่อไปจนกระทั่งเรียกว่าไอ้ตัวรู้นี่ไม่ใช่เราด้วยเวลาเกิดสภาวะรู้อะไรขึ้นมามีสิ่งหนึ่งถูกรู้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรารู้อะไรไม่ใช่เรารู้อะไรแต่มันเป็นเพียงว่าสภาวะของจิตนี่แหละมันรู้อารมณ์แต่มันไม่จะพูดอย่างนี้นะแต่เป็นความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราหรอกเป็นความรู้สึกไม่ใช่เราเป็นเพียงจิตมันทำงานขึ้นมาดูอย่างนี้ฮะแล้วก็ยังไม่ต้องไปอะไรอ่ะไม่ต้องไปคิดว่าบรรลุอะไรด้วยดูแต่ว่ามันยังมีทุกข์อยู่ก็ปฏิบัติต่อไปทำไปอย่างนี้ครับโยมพอเพียงถามว่าทำอย่างไรจะให้ความน้อยใจความโกรธความฝังใจในความไม่ชอบคนที่ทำไม่ดีกับเราหายไป ให้ดูอย่างนี้นะฮะคือทุกครั้งที่น้อยใจโกรธอะไรเนี่ยนะมันคือน้อยใจว่าคนนั้นทำอะไรที่ไม่ไว้หน้าเราหรือว่าไม่ยกย่องเราเนี่ยเราจะน้อยใจใช่ไหมหรือโกรธคือไม่พอใจว่าเขาทำอย่างนั้นทำนี้คือมันมองคนอื่นอันนี้ถ้าจะให้สภาวะนี้เกิดประโยชน์ขึ้นมาคือลองสังเกตดูทุกครั้งที่น้อยใจอะไรทุกข์มันมีทุกข์เกิดขึ้นนะทุกข์อยู่ที่คนนั้นหรืออยู่ที่จิตนี้เวลาโกรธขึ้นมาโกรธคนอื่นเนี่ยนะคนที่ถูกโกรธเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ไอ้คนโกรธเนี่ยทุกข์ก่อนแล้ว ให้ดูที่จิตเจ้าตัวที่โกรธเนี่ยความโกรธเกิดขึ้นตอนโกรธเนี่ยมันจะไปรู้เนี่ยจิตเนี่ยนะมันจะไปรู้ไอ้ที่คนที่มันทำเราเวลาน้อยใจก็จิตจะไปรู้ไอ้คนที่มันไม่ให้เกียรติเราประมาณนี้นะมันฝังใจก็คือมันคอยจะเอาเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาคิดแม้เขาจะไม่อยู่ต่อหน้าที่ของเราคือทุกครั้งที่น้อยใจมารู้ทันความรู้สึกตรงนี้ว่ามีความน้อยใจเกิดขึ้นแล้วมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ได้นะ จริงๆบางคนจะมีปัญหาว่ารู้ว่าน้อยใจไม่หายลองเปลี่ยนใหม่เห็นว่าทุกครั้งที่น้อยใจเนี่ยมีทุกข์เกิดขึ้นทุกครั้งที่โกรธมีทุกข์เกิดขึ้นไอ้คนที่เราโกรธเนี่ยนะเราปรารถนาให้เขาทุกข์นะแต่เราเนี่ยทุกข์ก่อนเลยให้ดูตรงนี้นะฮะตัวคนที่เราโกรธหรือตัวคนที่น้อยใจเนี่ยไม่ใช่ที่ตั้งแห่งความโกรธไม่ใช่ที่ตั้งแห่งความน้อยใจที่ตั้งแห่งความน้อยใจหรือความโกรธมันอยู่ที่จิตนี้นั้นทุกครั้งที่ระลึกถึงไอ้คนนั้นทุกครั้งที่ระลึกถึงไอ้คนนั้นนะจิตมีไอ้คนนั้นเป็นอารมณ์แล้วโกรธมันไม่ใช่ความโกรธอยู่ที่ไอ้คนนั้นความโกรธอยู่ที่จิตนี้คือจิตมีไอ้คนนั้นเป็นอารมณ์นะแต่จิตตรงนี้โกรธจิตตรงนี้โกรธให้มาดูที่ความโกรธก็คือดูที่จิตนึกออกไหมให้มันดับไปทันทีตามที่เราปรารถนาความโกรธความน้อยใจไม่ใช่ดับไปเพราะอยากให้มันดับแต่มันจะดับได้เพราะรู้ที่ถูกต้องคือรู้เฉยๆรู้แล้วไม่ว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันดับไปเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่อย่างนั้นนะจะรู้เพื่อให้มันดับไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ด้วยก็แค่รู้จริงๆไม่เจือความอยากให้มันดับสำคัญที่รู้นะไม่สำคัญว่ามันจะต้องหายไปดับไปทันทีเดี๋ยวนี้คือไอ้ที่บอกว่าถ้ารู้ได้ด้วยใจเป็นกลางหรือรู้อย่างถูกต้องเนี่ยกิเลสจะดับเนี่ยนะบางคนก็จะไปตั้งเป้าหมายว่ามันต้องดับแล้วก็รู้ แทนที่มันจะรู้เฉยๆมันก็กลายเป็นว่าอยากให้มันดับแล้วก็ไปลงมือทำการรู้มันกลายเป็นเจือตัณหาเข้าไปเคยแนะนำโยมไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตั้งใจงั้นมันคือเหมือนเจริญสติแต่ตั้งเป้าหมายว่ามึงต้องหายนะ อย่างนี้ไม่ได้มันคือทำด้วยตัณหามันดูให้เห็นเฉยๆเห็นว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาไม่ใช่ดูให้หายเป้าหมายคือให้เห็นเป้าหมายไม่ใช่ให้หายแต่ผลของมันจากการเห็นด้วยใจเป็นกลางมันจะหาย ต่อไปนะฮะกราบนมัสการการพาสัตว์เลี้ยงมาทำหมันเพื่อคุมกำเนิดเป็นบาปไหมมันขึ้นอยู่ความสมยอมหรือเปล่า เหมือนเราไปทำหมันนะมนุษย์ทำหมันนะมนุษย์ที่ทำหมันเนี่ยทำหมันด้วยความอะไรด้วยความเห็นดีเห็นงามว่าควรทำหมันเรียกว่าตกลงปลงใจในครอบครัวแล้วว่าเรามีลูกแค่นี้ก็พอนะประมาณนี้นะมีลูกมากกว่านี้เลี้ยงไม่ไหวไปทำหมันอย่างนี้ไม่มีบาปอะไรมีความยินดีพอใจทั้งเราและคู่ครองหมอก็ไม่มีบาปอะไรนะอันนี้ถ้าจะพาสัตว์เลี้ยงไปก็ควรอธิบายให้เขาฟังหน่อยอย่าคิดว่าเขาจะไม่รู้เรื่องอธิบายให้เขาฟังหน่อยนะสถานการณ์อย่างนี้นะเราอยู่อย่างนี้นะถ้าไม่ทำหมันนะแม่จะเลี้ยงลำบากนะถ้าเกิดเราความรู้สึกเหมือนเขาเป็นลูกเราเนี่ยนะแม่จะไม่มีกำลังพอที่จะเลี้ยงลูกของเธอต่อไปนะอันนี้ถ้าจะอยู่ด้วยกันอย่างปัญหาน้อยๆก็คือทำหมันกันนะประมาณอย่างนี้อธิบายเขาฟังให้เขารับรู้แล้วก็เหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆจับไปแล้วไปทำอะไรก็ไม่รู้แม่ว่าพาหนูไปทำอะไรประมาณนี้นึกออกไหมฮะอย่าคิดว่าสัตว์เลี้ยงนั้นจะไม่รู้ภาษามนุษย์นะมันอธิบายกันได้แล้วก็อธิบายให้เขาประมาณว่าให้เขาเห็นดีเห็นงามแล้วก็เห็นด้วยเห็นความจำเป็นว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ก็ถ้ามันเป็นความอะไรสมัครใจของทุกฝ่ายก็เรียกว่าไม่มีบาปอะไร ต่อไปนะฮะบอกว่าใบกัญชงสามารถมาเป็นส่วนผสมทำอาหารถวายพระได้ไหมเช่นใส่ในต้มจืดหรือน้ำปั่นพระรับประทานได้ไหมผิดวินัยอะไรไหมเอ๊ะ กัญชงนี่อันนี้ไม่แน่ใจนะคือมันเป็นส่วนที่อะไรเป็นยาเสพติดหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมตัวใบไม่ใช่ใช่ไหมถ้าตัวใบไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรรู้สึกมันอยู่ที่ดอกใช่ไหมอันนี้ฝากโยมไปถามสำนักพุทธศาสนาให้ทีก็แล้วกัน คือเมื่อก่อนคล้ายๆกับว่ามันมีกฎหมายว่าเป็นยาเสพติดแล้วก็ยกเลิกใช่ไหมอันนี้ไม่ค่อยไม่ได้ตามข่าวสักเท่าไหร่ต้องขออภัยอันนี้ไม่ได้คือไม่มีข้อมูลไม่ได้ศึกษามาว่าตกลงใช้ส่วนไหนได้บ้างแต่ใบเนี่ยน่าจะได้อยู่นะใบน่าจะไม่มีสารที่เรียกว่าสารเสพติดนะในตัวสารเสพติดน่าจะอยู่ที่ช่อดอกเนาะเข้าใจแต่อันนี้ตอบเพียงแค่ว่าไม่มั่นใจถ้าอยากจะรู้คำตอบแน่ชัดน่าจะไปสำนักพุทธดีกว่าเพราะว่าทางสำนักพุทธน่าจะตามข่าวสารแล้วก็น่าจะหาข้อมูลได้ดีกว่าอาตมาอันนี้ฝากให้ไปถามทางนู้นต่ออีกทีหนึ่งน่าจะหมดเวลาแล้วขอนิมนต์ทางสถานีครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปดังนั้นก็เราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วในชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทักทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เท่ากับเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนนั้นมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่ จิตใจของเราคือเมื่อฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญอย่างคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สุมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถพิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นนั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กระวนกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกเนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกข์เพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกนั้นเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราจะเอาอะไรเป็นสาระที่ผู้อื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาระของเราคุณความดีท่านนั่นแหละบุญกุศลท่านนั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยอันนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์นั่นแหละโยมดังนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเราทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันน้อยที่อาตมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเถิดกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี 2564 มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งคล้ายตักบาตรเทโวณวัดสังฆทาน วันอาทิตย์ที่24ตุลาคม2564ทอดกฐินณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสำนักปฏิบัติธรรมป่าช้าบุ่งแมลงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีวันเสาร์ที่30ตุลาคม2564ทอดกฐินณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในช่วงบ่ายวัดถ้ำขาววงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวัดป่าช้าดงมะตาวตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม2564ทอดกฐินณวัดป่าผาตาทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์ป่าหนองแปกตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีและพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันเสาร์ที่6พฤศจิกายน2564ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564ทอดกฐินณวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีวัดป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564ทอดกฐินณวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564ทอดกฐินณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหลวงขุนบินตำบลดอนเป่าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564ทอดกฐินณวัดธรรมรักษ์นิเวศ2โครงการธรรมรักษ์นิเวศ2วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานแจ้งชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240 สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน 02-496-1164 หรือร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมายอย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654 หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมายแอด JAIFASOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤษนิมโลสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข02-496-1164 หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับกราบนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็พบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจมีคำถามไหมครับทางสถานีครับนิมนต์นำขึ้นไปได้เลยครับครับมีคำถาม2ท่านครับท่านแรกจากคุณโยมหมวยนะครับปทุมธานีครับสอบถามว่าถ้าตั้งสัจจะกับผู้มีคุณธรรมสูงแล้วทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ตามที่ได้ว่าไว้บุญบารมีที่ตั้งใจทำมาจะหมดไปจริงหรือไม่เจ้าคะบุญบารมีที่ตั้งใจทำมามันก็แค่ทำไม่ได้คือไม่มีไอ้ที่จะทำแล้วทำไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าบุญบารมีที่ทำมาแต่อดีตจะหมดหายไปด้วยไม่ใช่อย่างนั้นก็คือตั้งสัจจะไว้กับท่านใดท่านหนึ่งว่าจะทำอะไรแล้วทำไม่สำเร็จไอ้สิ่งที่ตั้งสัจจะไว้ก็ไม่สำเร็จเท่านั้นเองไอ้ที่ตั้งสัจจะไว้ว่าจะทำก็ไม่สมกับที่ตั้งสัจจะไว้ก็คือไม่สำเร็จแต่ไม่ใช่หมายความว่าบุญบารมีที่สะสมมาแต่อดีตจะหายไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ครับมันแค่ไอ้ตรงที่ตั้งสัจจะไว้ไม่สำเร็จเท่านั้นเองดังนั้นเวลานั้นเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าจะตั้งสัจจะอะไรเนี่ยให้ดูกำลังของตัวเองให้ดูกำลังของตัวเองไม่ใช่ว่าเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้เนี่ยตั้งสัจจะไว้ว่าแม้เลือดเนื้อนี่จะแห้งไปก็จะไม่ลุกนะเอาจะเอาบ้างเนี่ยอย่ากำลังเราไม่พอมันเลือดเนื้อยังไม่ทันแห้งเหงื่อจะตกซะเปล่าๆเอางี้ดีกว่าดูกำลังของตัวเองนะดูกำลังตัวเองว่าสมมติว่าเคยนั่งกรรมฐานทำสมถะได้15 นาทีก็เพิ่มไปแค่จะเพิ่มอีก5 นาทีเป็น20 นาทีค่อยๆเพิ่มอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเคยนั่งได้20 นาทีตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งตลอดรุ่งไม่ไหวมันเกินกำลังนึกออกไหมฮะนั้นจะตั้งสัจจะให้ดูกำลังของตัวเองด้วยว่าทำได้หรือเปล่าถ้ามันออกแนวว่าจะไม่สำเร็จอย่าไปถึงขั้นตั้งสัจจะอย่าไปถึงกับขั้นตั้งสัจจะเพียงแค่ว่าเอาวะเราจะลองพยายามให้เต็มที่เต็มกำลังสุดความสามารถอย่างเงี้ยพอได้แต่ถ้าถึงกับลั่นวาจาไปว่าขอตั้งสัจจะเนี่ยนะมันดูอะไรอะถ้าผิดจากคำนี้ไปเนี่ยจะ เราเองน่ะถ้าทำไม่ได้เราเองจะรู้สึกผิดนะมันจะกลายเป็นว่าคาใจอ่ะค้างคาใจอย่างกรณีถ้าไปตั้งสัจจะกับผู้มีคุณธรรมสูงแล้วทำไม่ได้นะก็ต้องไปบอกกล่าวกับท่านว่าที่ได้เคยตั้งสัจจะต่อหน้าท่านว่าอย่างนี้อย่างนี้ขออนุญาตถอนสัจจะนั้นแล้วก็ขอขมาท่านด้วยที่ได้ไปตั้งสัจจะแล้วทำไม่สำเร็จประมาณนี้อย่างนี้นะมันจะได้ไม่รู้สึกว่าอะไรเราผิดแล้วเราทำไม่ได้แล้วก็จะกลายเป็นท้อถอยแล้วก็ทำอะไรแล้วก็ค้างคาใจกับเรื่องนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งนี้มารบกวนใจอยู่เสมอแล้วก็ขอแนะนำอย่างนี้ครับนิมนต์มีคำถามอื่นไหมครับคำถามต่อไปครับจากคุณโยมยายวาสนาครับมาจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นคุณโยมสอบถามว่าคนชราจะนั่งบนเก้าอี้ฟังพระกราบพระฟังเทศจะบาปไหมเจ้าคะเพราะว่าลูกหลานไม่อยากให้ไปวัดก็เพราะว่ากลัวจะนั่งสูงกว่าพระครับพระอาจารย์ครับถ้าชราแล้วได้ครับถ้าชราแล้วไม่ผิดอะไรนะคือร่างกายมันชราแล้วจะลุกจะนั่งมันลำบากนะจะให้นั่งพื้นเวลาลุกเนี่ยจะต้องมีคนพยุงสัก 4-5 คนอย่างนี้ลำบากเกินไปนั่งเก้าอี้ก็ได้นะอันนี้ถือว่าความชรานั้นเปรียบเหมือนเป็นความเจ็บป่วยละเจ็บไข้ละเหมือนในพระวินัยของพระก็จะมีว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข้ผู้นอนอยู่ไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไข้ที่นั่งสูงกว่าประมาณนี้นะนั่นคือคนปกติอย่างกรณีคนชราจะนั่งเก้าอี้ฟังธรรมก็นั่งได้ถือว่าอะไรมีความชราเป็นความเจ็บป่วยมาเยือนแล้วเป็นความเจ็บป่วยที่รักษายากด้วยสิ ก็จริงๆนะตามวัดต่างๆนะถ้าอย่างสมมุติว่าโยมไปหาพระไปฟังธรรมที่ท่านแสดงธรรมเป็นกิจจลักษณะว่าแสดงธรรมขึ้นธรรมมากนะฮะแล้วก็แสดงธรรมกับคนในศาลาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วธรรมะมักจะสูงอยู่แล้วมักจะสูงพอที่จะให้โยมนั่งเก้าอี้ฟังได้ไม่ถึงกับขนาดว่านั่งเก้าอี้แล้วจะสูงกว่าพระเท่าที่สังเกตมานะวัดต่างๆเนี่ยมักจะทำที่แสดงธรรมไว้สูงพออย่างลานธรรมวัดสังฆทานนะที่นั่งสำหรับพระที่จะแสดงธรรมก็สูงพอก็แต่ละที่เนี่ยส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะคำนึงตรงนี้ไว้แล้วว่าถ้าจะมีคนแก่คนชรามานั่งเก้าอี้เนี่ยสามารถนั่งได้ในกรณีถ้าไปสนทนาธรรมกับพระและท่านอยู่ในที่ที่มันมีเหมือนกันนะที่ยกพื้นไว้สำหรับให้พระนั่งไม่สูงมากนักเนี่ยแล้วถ้าโยมจะไปนั่งคุยแล้วถ้าไม่สะดวกใจนะโยมก็ไปยกเก้าอี้อีกตัวหนึ่งมาถวายท่านให้ท่านได้นั่งสูงๆหน่อยถ้าโยมทำได้คือแทนที่จะยกเก้าอี้มาเพื่อคุณแม่คุณยายให้นั่งเนี่ยก็ยกอีกสักตัวให้ท่านนั่งด้วยนั่งให้อย่างน้อยๆไม่สูงกว่ากันไม่ต่ำกว่ากันเสมอกันก็ยังได้อยู่ไม่อะไรไม่ตะขิดตะขวงใจกับคุณยายถ้าเป็นการสนทนาธรรมกันทั่วๆไปนะก็เพื่อให้พระท่านได้สะดวกใจนะอาจจะมองว่าโยมอาจจะไม่ป่วยเดี๋ยวท่านไม่กล้าที่จะแสดงธรรมอะไรก็ให้ท่านได้มีอาสนะที่ไม่ต่ำกว่าก็ยกเก้าอี้มาให้ท่านได้นั่งด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าโยมมีความเอาใจใส่มีก็แล้วไหวพริบปฏิภาณในการที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ทั้งคุณยายและให้กับพระด้วย ก็ลองไปใช้ดูนะก็นั่งถ้าเป็นชราแล้วนั่งเก้าอี้เนี่ยในความเห็นของผมนะครับท่านอาจารย์ไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับว่าให้นั่งต่ำๆนั่งสูงก็เพราะมีความชรามาเยือนแล้วนะครับมีคำถามอื่นไหมครับครับหมดคำถามนะครับอาจารย์ครับอ๋องั้นมาทางนี้นะครับโยมชัชดารบกวนสอบถามอาจารย์ในขณะที่เราเดินจงกรมเราสวดมนต์ไปด้วยได้ไหมคะและในขณะเดียวกันก็ดูความรู้สึกที่เท้ากระทบพื้นบ้างดูใจที่มีความคิดบ้างมาอยู่ที่บทสวดมนต์บ้างทำอย่างนี้ผิดถูกยังไงขอคำชี้แนะด้วย เดินจงกรมสวดมนต์ไปรู้สึกที่เท้าบ้างรู้ที่คิดบ้างรู้ที่บทสวดบ้างมันเยอะไปหน่อยเนาะถ้าทำได้นะถ้าเป็นไปได้ในขณะเดินจงกรมเนี่ยรู้ที่กายที่เคลื่อนไหวเห็นกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะตรงประเด็นมากกว่านะน่าจะตรงประเด็นมากกว่าจะเดินสวดมนต์ก็ได้อยู่นะเดินสวดมนต์ไปก็ได้อยู่แต่มันจะอยู่ที่บทสวดมนต์มันจะไม่มาที่กายหมายความว่าแค่รู้กายก็เรียกว่าเผลอแล้วเรียกว่าไหมฮะคือเราจะเอาบทสวดมนต์เนี่ยเป็นอารมณ์พอมันมารู้กายแม้แต่รู้ที่กายคือเท้ากระทบพื้นเนี่ยนะนี่คือเผลอแล้วนะเพราะเราจะทำสมถะจากการที่สวดมนต์อิริยาบถไม่เกี่ยวเลยตอนนี้เห็นไหมแล้วจะสวดมนต์ไปก็เดินแม้จะเดินอยู่นะแต่มันอยู่ที่สวดมนต์ดังนั้นในเวลาเดินจะสวดมนต์ไปก็ได้บางทีพระท่านก็จะทบทวนบทสวดมนต์ในการเดินจงกรมก็มีแต่พอเดินถึงปลายเนี่ยมันต้องหยุดนะ ไม่ใช่เดินสวดมนต์เพลินแล้วเดินชนต้นไม้ก็อันนี้เรียกว่าอะไรรู้แต่อารมณ์เดียวแล้วมารู้ตรงนี้เลยนี่ก็จะเรียกทำสมถะเพลินไปหน่อย อันนี้ถ้าจะให้ดีนะถ้าจะให้ดีก็คือเดินแล้วรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวถ้าสามารถทำได้นะฮะให้เลือกเอาร่างกายที่เคลื่อนไหวในอิริยาบถเดินจะดีกว่าในความรู้สึกอาตมานะคืออิริยาบถของร่างกายคือเรารู้กายไปเดินไปถ้ามันไปรู้ที่กระทบเท้ากระทบพื้นแล้วรู้เนี่ยนะตอนเนี้ยจิตจะเคลื่อนมาจากเห็นอิริยาบถทั่วๆกลายเป็นมาจดจ่ออยู่จุดเดียวก็จะรู้ว่าจิตมันเคลื่อนแค่นี้ก็เคลื่อนแล้วนะไม่ใช่อยู่ที่การกระทบแล้วไม่เคลื่อนนะคือเมื่อกี้เราเดินแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแบบองค์รวมแต่พอเท้ากระทบแล้วไปรู้เฉพาะจุดที่กระทบเนี่ยนะตอนเนี้ยจิตเคลื่อนมาจุดสัมผัสนั่นแหละให้รู้ด้วยว่าจิตมันเคลื่อนมาจดจ่ออยู่เฉพาะตรงนี้แล้วก็เห็นร่างกายเดินต่อเท้าสัมผัสอีกมารู้ที่เท้าสัมผัสนะให้รู้ตรงนี้อย่าไปเริ่มต้นอยู่ณจุดที่สัมผัสถ้าเริ่มต้นอยู่ณจุดที่สัมผัสเนี่ยนะมันจะไปเริ่มจากการที่จิตไหลก่อนแล้วจิตมันไหลมาจดจ่อที่เท้ามันสัมผัสมันก็เลยไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนนี่ถ้าเห็นว่ากายมันกำลังเคลื่อนไหวก็อยู่ที่องค์รวมแล้วพอมันไปจดจ่อณจุดเดียวเนี่ยจะเห็นว่าจิตเคลื่อนได้ถ้าดูเริ่มต้นตั้งแต่ไปจ้องที่เท้าการสัมผัสเลยนะมันจะเห็นแค่ตอนที่เผลอไปข้างนอกมันไม่เห็นว่าเพ่งเห็นแต่เผลอเพลินไม่เห็นว่าเผลอเพ่งแต่ถ้าเห็นอิริยาบถเคลื่อนไหวเผลอออกไปข้างนอกคือเผลอเพลินก็รู้เผลอเพ่งมาที่เท้าก็รู้เผลอเพ่งมาที่ตรงฝ่าเท้าสัมผัสเนี่ยก็รู้มันมีประโยชน์ง่ายๆว่ามันเห็นสองแง่เห็นทั้งเผลอเพลินเห็นทั้งเผลอเพ่งเห็นทั้งกามสุขาริการุโยคกับเห็นทั้งอัตตกิลมัฏฐานุโยคเห็นที่สุดทั้งสองด้านไม่งั้นถ้าไปเริ่มที่เพ่งนะมันจะเห็นด้านเดียวเห็นด้านเผลอเพลินก็ลองไปทำดูนะฮะบทสวดมนต์ถ้าไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องสวดตอนนั้นก็ได้เว้นแต่ว่าเรา มีความจงใจมีเจตนาที่จะทบทวนบทสวดมนต์ในอิริยาบถเดินก็ใช้ได้บางทีเรียกว่าเป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะการ เช่นเวลาเนี้ยจะสวดปาติโมกข์กำลังจะท่องปาติโมกข์ของนี่สำหรับพระนะเดินจงกรมไปตัวอิริยาบถเดินนี่ไม่เด่นมันเด่นอยู่ที่บทสวดมนต์คือบทสวดปาติโมกข์ก็ทบทวนบทปาติโมกข์ไปเดินกลับไปกลับมาอารมณ์เด่นคือตัวพระปาติโมกข์คือเป็นสมมุติบัญญัติอยู่ข้างในอันนี้เรียกว่าเฉพาะการเฉพาะกิจแต่ถ้าจะเดินเพื่อภาวนาขอแนะนำให้รู้กายเคลื่อนไหวคำถามต่อไปนะฮะโยมใช้ชื่อว่าบารมีปู่ทิมผมขออนุญาตขอโอกาสเรียนถามครับปกติผมอยู่กับวิหารธรรมคือรู้สึกตัวในบางโอกาสก็ดูลมหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวแต่มักมีโมหะอึนๆมึนๆง่วงมัวแทรกระหว่างดูลมผมควรไปรู้ว่ามีโมหะไม่ชอบรู้ตรงๆว่าไม่ชอบหรือต้องสูดลมหายใจแรงๆเรียกความรู้สึกตัวดีครับได้ทั้งสองอย่างนะจะรู้คือความอื่นๆมึนๆง่วงๆมัวๆเนี่ยนะมันก็คือมีโมหะหรือในแง่ของนิวรณ์มันก็คือตัวถีนมิทธะจะไปรู้ว่าเป็นนิวรณ์ก็ได้รู้ว่าเป็นโมหะก็ได้นะรู้ว่ามันอื่นๆมึนๆนั่นแหละไม่ต้องเรียกชื่อว่าโมหะหรือนิวรณ์ก็ได้นะอันนี้ถ้าไปรู้ว่าไม่ชอบก็ได้นะไอ้ตัวไม่ชอบเนี่ยมันเป็นสภาวะหลังจากมีความอึนความมึนแล้วไม่ชอบไอ้ความอึนความมึนนี้มารู้ตอนไม่ชอบก็ได้นะและถ้าจะสูดหายใจแรงๆเพื่อแก้ไขก็ได้แต่ตอนสูดลมหายใจแรงๆเนี่ยมันเป็นการแก้ก็ไม่ผิดนะมันก็คือแต่รู้อยู่นะว่านี่คือมันเป็นการช่วยกระตุ้นในการแก้แล้วก็หายมึนสูดลมเข้าแล้วหายมึนแล้วก็เดินต่อด้วยความสดชื่นต่อไปมึนอีกก็รู้คือลำดับของการภาวนาเนี่ยถ้าสามารถดูสภาวะให้สภาวะแสดงไตรลักษณ์ได้ให้ดูไปก่อนนะเช่นอื่นๆมึนๆมาเนี่ยให้รู้ไปเลยว่ามีสภาวะนี้เกิดขึ้นมาหรือรู้แล้วไม่ชอบใจรู้ทันว่าไม่ชอบใจอย่างเงี้ยคือดูสภาวะให้มันแสดงไตรลักษณ์อย่างนี้คือจุดมุ่งหมายจะทำวิปัสสนาก่อนนะครับวิธีเราจะรับมือกับสภาวะที่เกิดขึ้นนะฮะมีสภาวะอื่นๆมึนๆรู้ไปก่อนเพื่อที่จะให้สภาวะเนี้ยเมื่อถูกรู้แล้วหายอึนหายมึนหรือมันจะแสดงไตรลักษณ์ในแง่ไหนคือนี่ไม่ใช่เราหรือมันไม่เที่ยงเมื่อกี้ไม่มีอึนตอนนี้อึนนี่คือเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีก็คือไม่เที่ยงพอรู้ว่าอึนหายอึนก็คือไม่เที่ยงนะหรือว่าไม่ชอบอึนรู้ทันว่าไม่ชอบก็ได้และความไม่ชอบก็หายไปก็ได้นะคือรู้สภาวะให้สภาวะแสดงไตรลักษณ์เพื่อเจริญวิปัสสนาก่อนถ้าไม่ได้จึงมาทำอันหลังคือสูดลมหายใจสูดลมหายใจขึ้นมาเพื่อกระตุ้นความรู้สึกตัวอันนี้เรียกว่ามีการแก้ไขมีการแทรกแซงแต่ว่าไม่ถึงกับผิดนะไม่ถึงกับผิดเพียงแต่ว่ามันอยู่ในขั้นของการแก้ไขมันอยู่ในเรื่องของสมถะแล้วแก้อาการจากจิตที่อื่นๆมึนๆกลายเป็นจิตที่รู้สึกตัวสว่างขึ้นมาอย่างนี้นะก็ได้ทั้งคู่แต่ขอให้รู้ว่ามันคืออะไรกำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าใจดีคือทำตามลำดับถ้าทำวิปัสสนาได้คือรู้ว่าอื่นๆมึนๆเนี่ยเอาอันนี้ก่อนนะหรือว่าอื่นๆมึนๆไม่ทันได้รู้ว่าอื่นๆมึนๆแต่มันไม่ชอบใจที่มันอื่นๆมึนๆรู้ว่าไม่ชอบใจอันนี้ก็ได้นี่คือรู้สภาวะให้สภาวะนั้นแสดงไตรลักษณ์ให้ดูรู้ซื่อๆไปเลยรู้ตรงไหนก็ได้แต่ถ้ามันไม่ไหวแล้วขอแก้สักหน่อยสูดลมหายใจขึ้นมาอย่างเงี้ย อันนี้แก้ละแก้นะความอึนความมึนก็หายนะแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์เข้าใจไหมมันเพราะว่ามันมีเจตนาในการแก้และแก้แล้วเรียบร้อยเนี่ยกูสูดลมหายใจแล้วมันก็เลยหายมันคือกูทำสำเร็จแล้ว แต่ไม่ใช่ผิดอะไรร้ายแรงนะมันคือแก้ไขไปแก้ไขไปแล้วก็อาศัยจิตที่มันสว่างขึ้นมาก็ดูร่างกายต่อไปสมมติเดินใช่ไหมวิหารธรรมรู้สึกตัวอ๋ออยู่ในยาบทไหนก็แล้วแต่เนี่ยรู้ลมหายใจไปแล้วก็ถ้าสดชื่นขึ้นมาแล้วก็อาศัยที่สดชื่นนั่นแหละภาวนาต่อคราวนี้พอสดชื่นขึ้นมาแล้วมันก็จะมีความคล่องตัวในการดูสภาวะต่อมันอาจจะอื่นใหม่ก็ได้นะอ้าวเมื่อกี้ไม่อื่นตอนนี้อื่นก็จะเห็นว่าอ้าวมันไม่เที่ยงวันนี้นะโดยเป้าหมายคือจะดูให้เห็นไตรลักษณ์นะให้ดูให้เห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นจะต้องตั้งเป้าไว้ว่าจะทำวิปัสสนาก่อนถ้าทำวิปัสสนาไม่ได้ค่อยมาทำสมถะนะถ้าสมถะไม่ได้เนี่ยก็ไม่ไหวแล้วคือไม่ได้ทำไม่ได้ภาวนานะก็ถ้าดูลมหายใจแล้วมันมีไอ้ตัวนี้มาบ่อยๆจนรู้สึกว่าดูยากจังเลยเจริญสติไม่ได้แล้วเนี่ยนะอาจจะต้องมีการบวกคำบริกรรมเข้าไปในการดูลมหายใจหายใจก็พุทหายใจออกโทก็ได้มันอาจจะทำให้รู้สึกตัวมากขึ้นอาจจะหรืออาจจะนับหายใจก็พุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจพุทหายใจออกโทนับสองคืออาจจะทำให้เกิดความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจากการที่ต้องมีคำพุทโธหรืออาจจะต้องนับไปด้วยถ้าไอตัวเลขที่นับมันหายไปก็จะได้รู้สึกตัวได้เร็วขึ้นก่อนที่มันจะอึนก่อนที่ครั้งมันจะอึนมากมึนมากเลยแค่เผลอไปอ้าวรู้แล้วหรือว่าคำว่าพุทโธหายไปก็รู้แล้วยังไม่ทันอึนไม่ทันมึนเลยประมาณนี้นะยังไม่ทันไปง่วงซึมอะไรแค่เบลอๆไปนิดนึงเผลอนิดนึงรู้เลยเห็นไหมเพราะว่ามันมีเครื่องสังเกตมากขึ้นไม่ใช่ดูแต่ลมลมเนี่ยนะบางทีมันแผ่วๆไปก็ยังรู้สึกว่าเหมือนจะรู้อยู่นะแต่ถ้ามีคำบริกรรมกำกับเนี่ยพุทโธหายไปก็รู้แล้วแม้จะรู้ลมอยู่นะพุทโธหายไปก็จะรู้ว่าเผลอแล้วหรือว่าสังเกตยากก็ใส่คำใส่ตัวเลขเข้าไปอีกหายใจก็พุทหายใจโทนับหนึ่งอ้าวนับถึงไหนแล้วลืมมันก็จะได้รู้สึกตัวขึ้นมาลองดูนะฮะโยมบารมีนะ ต่อไปคุณนัทหรือนุชเนี่ยนะนาจาข้าพเจ้าถือว่านรกสวรรค์ข้าพเจ้าถือนรกสวรรค์ว่าอยู่ในอกในใจของเราไม่คิดถึงสวรรค์ชั้นฟ้านรกบาดาลด้วยว่าตัวข้าพเจ้าไม่สามารถสัมผัสได้ผิดหรือไม่ครับ ผิดหรือไม่ คือจะคิดถึงจะไม่คิดถึงสวรรค์เพราะว่าไม่สามารถสัมผัสได้แต่ถือว่าสวรรค์ในอกนรกในใจมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันเกรงว่าอาตมาเกรงว่าโยมจะกลายเป็นสุดโต่งคือไปถือเฉพาะอย่างนี้ไม่เห็นนรกสวรรค์แล้วก็พอไม่ถือแล้วกลายเป็นท่าสุดโต่งมันกลายเป็นว่าปฏิเสธไปเลยอันนี้ก็จะสุดโต่งไปคือนรกสวรรค์เทวดาเนี่ยนะถ้าว่าตามคัมภีร์เนี่ยมีอยู่จริงดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถสัมผัสได้แล้วเรามาดูสวรรค์นรกในใจคือดูจิตใจที่มันเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบาปเป็นอกุศลไปพลางๆได้อยู่นะเห็นจิตเป็นอย่างนี้เห็นจิตเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาอันนี้มันเป็นจิตที่ดีหรือว่าจิตที่มีฮิริละอายต่อบาปมีโอตตัปปะเกรงกลัวต่อผลของการทำบาปอย่างเงี้ยนะเป็นเทวธรรมก็ใช้ได้อยู่นะแต่อย่าถึงขั้นสุดโต่งไปถึงว่าปฏิเสธว่าไม่มีมันจะกลายเป็นอะไรเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายถือว่าเหมือนเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยคือไม่เอาเลยไม่เอาเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาเลยบางคน ถึงขนาดนั้นนะปฏิเสธหมดทุกอย่างเลยเรื่องเทวดาเรื่องสวรรค์ไม่เอาถ้าเราเพียงแค่ว่ายังพิสูจน์ไม่ได้แต่จะไม่ประมาทยังทำความดีอยู่เนี่ยโอเคได้อยู่นะต้องเข้าใจตรงนี้ว่าคือเกรงคือโดยคำเนี่ยมันอาจจะตีไปได้ถึงขนาดว่าต่อไปนี้จะไม่เชื่อแล้วหรืออย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้เกินไปแต่ถ้าอยู่ในแค่ว่าไม่ประมาทรู้อยู่ว่ามีแต่สัมผัสไม่ได้อย่างนี้ยังพอโอเคนะฮะหรือว่าจะยังไม่ประมาทคือยังทำดีอยู่ยังดูกุศลอกุศลในใจแล้วก็ระวังการแสดงออกทางกายวาจาและแม้กระทั่งในใจด้วยยังพอได้นะคือในแง่ดีก็คือว่าจะไม่ได้ไปหวังพึ่งเทวดาไม่ไปหวังพึ่งไม่ไปอ้อนวอนไม่ไปอะไรว้าวอนให้เทวดาดลบันดาลอะไรให้เราเนี่ยนี่คือเพราะว่ารู้อยู่ว่าประมาณบอกตัวเองว่าไม่มีเนี่ยนะก็มีแง่ดีในแง่อย่างนี้แต่อย่าถึงขนาดว่าปฏิเสธไปเลยเพราะว่าในบทพุทธคุณนะยังมีสัทธาเทวมนุษย์สานังยังมีพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสดาของมนุษย์และเทวดาถ้าเราปฏิเสธไปเลยนะมันก็จะกลายเป็นว่าอ้าวบทนี้เราไม่ต้องสวดแล้วนึกออกไหมฮะคือคำว่าเทวดาในคัมภีร์นะมีเยอะเลยถ้าเราปฏิเสธไปซะทีเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแล้วเราก็ทำความดีของเราไปนะทำความดีของเราไปไม่หวังพึ่งหวังรอความช่วยเหลือจากเทวดาอย่างนี้ยังกลายเป็นมนุษย์ผู้มีอิสระแล้วก็พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆนะและเทวดาที่ดีเห็นเราทำดีเขาก็จะมาช่วยเองเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยว่ามนุษย์ก็ทำดีโดยไม่ต้องคำนึงถึงการช่วยเหลือของเทวดาแล้วเทวดาที่ดีก็จะช่วยโดยไม่ต้องรอการอ้อนวอนร้องขอจากมนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างนี้เคารพซึ่งกันและกันนะคือเทวดาเนี่ยมีทั้งเทวดาที่เป็นกามาวจรและรูปาวจรคือเป็นพระพรหมคือทำฌานได้เทวดาทั้งกามาวจรก็มีตั้งหลายชั้นนะในคัมภีร์ก็อธิบายเป็นประจำนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ให้ไปอ้อนวอนไม่ได้สอนให้ไปอ้อนวอนเทวดาแต่สอนให้พัฒนาตนเองจนกระทั่งว่าเทวดามาสักการะบูชามนุษย์ผู้ที่พัฒนาจิตใจสูงขึ้นมากลายเป็นพระอริยเจ้าในระดับต่างๆนะก็ทำได้นะทำได้ทางสถานีมีคำถามไหมครับนี่หมดเลยครับมีคำถามครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากคุณโยมโรสนะครับจากกรุงเทพสอบถามสองข้อครับข้อแรกดูข่าวโควิดแล้วรู้สึกหดหู่มากๆควรทำอย่างไรควรวางใจอุเบกขาหรืออย่างไรดีเจ้าคะเบื้องต้นเลยหดหู่ให้รู้ว่าหดหู่นะชีวิตจะต้องดำเนินต่อไปจะต้องอยู่กับไอ้เจ้าโควิดนี่แหละนะไม่ใช่ว่ามีโควิดขึ้นมาแล้วทำให้เราเกิดอกุศลทางจิตแล้วเรากลายเป็นว่าภาวนาไม่เป็นเลยนะมีสภาวะทางสังคมอย่างนี้เกิดขึ้นนะคือมีโรคระบาดเกิดขึ้นใจหดหู่ให้รู้ว่าหดหู่แต่ไม่ใช่เอาใจหดหู่อย่างนี้ไปสู้กับโควิดนึกออกไหมจิตที่หดหู่เนี่ยนะภูมิไม่ขึ้นด้วยนะ มันต้องมีจิตที่เป็นกุศลขึ้นมาภูมิจะขึ้นภูมิคุ้มกันทางร่างกายก็มีส่วนของจิตนี่เข้าไปมีส่วนด้วยนอกจากจะฉีดวัคซีนแล้วนะไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนแล้วก็หดหู่ใจท้อแท้อย่างนี้ก็ภูมิคุ้มกันก็ตกนั่นคือเราต้องอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับโควิดนี่ต่อไปอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันมีแล้วไม่ใช่ไปทำไมต้องมีโควิดด้วยแล้วก็คือพูดในแง่ที่ว่ามันไม่เป็นจริงมันมีแล้วตอนนี้มันมีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไรที่จะอยู่กับโควิดโดยที่เราไม่รับผลร้ายจากการที่มีโรคระบาดก็คือป้องกันตนเองยังไงได้ก็ควรจะป้องกันใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทยังไง ฉีดวัคซีนถ้าฉีดได้ก็ควรฉีดนะบางคนฉีดไม่ได้เช่นว่าไปผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะมาเนี่ยต้องกินหรือต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่นะไปฉีดเพื่อให้เกิดภูมิก็ถูกกดไปอีกตรงนี้ไม่ต้องฉีดเพราะว่าน่าจะไม่มีประโยชน์นะแต่ถ้าดูความเสี่ยงแล้วถ้าไม่ฉีดแล้วเสี่ยงที่จะติดโควิดและตายจากโควิดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะฉีดวัคซีนแล้วมีความเสี่ยงต่อผลแทรกซ้อนกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ลองดูความเสี่ยงเอาถ้ารับได้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็แล้วแต่ต้องใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทอยู่ดีนะต้องหมั่นล้างมือใส่หน้ากากเวลาอยู่กับคนอื่นเว้นระยะห่างในการสนทนากับคนต่างๆนะก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะไม่ใช่เอาแต่เก็บตัวหรือหดหู่อย่างนี้คือใช้สถานการณ์ทำร้ายตัวเองมีคนใช้สถานการณ์นี้ภาวนาจนได้ดีมีหลายคนนะฮะมีหลายคนอาตมานี้ได้อาศัยสถานการณ์นี้นะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะมีโควิดมาเนี่ยไปหาโยมแม่ไปเยี่ยมโยมแม่เนี่ยเดือนละประมาณ1 ครั้งจากการที่ไปกิจนิมนต์ที่กรุงเทพแล้วก็ไปแวะพอตอนหลังเนี่ยล็อกดาวน์เมื่อปีที่แล้วก็ปรึกษากับพี่สาวโยมแม่อยู่บ้านพี่สาวปรึกษาพี่สาวว่าทำยังไงดีเนี่ยตอนเนี้ยจะไม่สามารถไปที่บ้านไปเยี่ยมโยมแม่ได้แล้วคุยไปคุยมาอ้าวงั้นก็ใช้โทรศัพท์วิดีโอใช้เป็นวิดีโอนะหากันก็นัดเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือตอนค่ำที่อาตมาจะสวดมนต์นี่แหละสวดมนต์กับแม่เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยถ้าไม่มีธุระอะไรนะจะสวดมนต์กับแม่ทุกคืนเลยกลายเป็นว่ามีโควิดทำให้ได้เจอแม่ทุกวันเลยได้เจอไม่ได้เจอธรรมดาเจอแล้วก็ชวนสวดมนต์ชวนภาวนาทุกวันทุกค่ำเลยกลายเป็นว่าตอนนี้โยมแม่ได้เจออาตมาบ่อยกว่าตอนที่ไม่มีโควิดอีกต้องขอบคุณสถานการณ์ทำให้โยมแม่ได้ภาวนาบ่อยขึ้นได้มีการกระตุ้นจากอาตมาบ่อยขึ้นอย่างเงี้ยนี่เป็นข้อดีเห็นไหมเอาสถานการณ์กลายเป็นพลิกมาเป็นกลายเป็นโอกาสในการที่เจอโยมแม่บ่อยๆนี่เล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายไปทุกอย่างมันก็จะมีข้อดีเหมือนกันแล้วก็อาตมาได้ทำอย่างนี้ก็รู้สึกดีใจภูมิใจปลื้มใจที่ได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีกับโยมแม่นะโยมแม่ก็น่าจะปลื้มใจด้วยได้เห็นลูกชายทุกวันน่าจะอย่างนั้นนะ เห็นว่าที่เล่ามาเนี่ยไม่ใช่เล่าเพื่ออวดอะไรเล่าบอกว่ามันไม่ใช่ว่ามีโควิดแล้วต้องหดหู่กันทุกคนมันขึ้นอยู่ว่าเราจะพลิกสถานการณ์ยังไงในการจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมันให้ได้ครับมีคำถามอื่นไหมครับข้อที่2ครับพระอาจารย์ครับคุณโยมกราบเรียนถามพระอาจารย์เวลาเดินจงกรมเราสามารถเดินกำหนดด้วยความเร็วเหมือนกับการเดินปกติได้หรือเปล่าหรือควรก้าวให้ช้าๆเพื่อให้มีสมาธิกับการบริกรรมก็ขอบคุณเจ้าค่ะ ถ้าจะให้ดีก็คือให้ช้ากว่าปกตินิดหน่อยได้นะอันนี้ตามความถนัดนะฮะตามความถนัดเนี่ยเดินจงกรมก็เหมือนกับใช้อิริยาบถเพื่อมาเจริญกรรมฐานทำสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานในกรณีที่จะให้การเดินนั้นเป็นตัวการภาวนาก็คือรู้อิริยาบถนั้นด้วยสภาวะปกติแล้วปกติเราเดินอย่างไรก็เดินอย่างนั้นอย่าให้เร็วอย่าให้เร็วเกินไปช้ากว่าปกติได้แต่นิดหน่อยพอนี่ตามความถนัดนะฮะเดินช้าๆก็ทำได้เหมือนกันนะเดินช้าๆก็ทำได้เหมือนกันแต่ให้รู้ว่ากิเลสไม่ได้ช้าด้วยนะกิเลสเกิดไวมากความเผลอเกิดเร็วนะจิตไม่ได้ช้าไปตามอิริยาบถที่เราบังคับเอาไว้จิตมันไวก้าวช้ายังไงแต่จิตก็วอกแวก แป๊บเดียวเหมือนกันจิตยังคงเป็นจิตที่ทำงานเกิดดับรวดเร็วเหมือนเดิม ดังนั้นไม่ใช่ว่าจะพยายามทำอิริยาบถช้าเพื่อให้กิเลสเกิดช้าและจะได้ดูเร็วๆไม่ใช่อย่างนั้นนะให้รู้ว่าจิตมันก็คงยังคงเป็นจิตยังเป็นนามธรรมเกิดดับด้วยความรวดเร็วเหมือนเดิมจะทำช้าๆก็ได้ช้าๆมันก็คือว่าความเคลื่อนไหวของร่างกายมันแทบไม่เคยเคลื่อนมันก็เหมือนกับตอนที่นั่งนิ่งๆความเคลื่อนไหวก็คือลมหายใจเราก็ไม่ได้บังคับว่าลมหายใจจงช้าๆจึงจะรู้จิตออกไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมลมหายใจก็ยังเป็นลมหายใจตามปกติส่วนมันจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่คุณภาพหรือความเป็นไปของจิตถ้ามันตื่นเต้นก็หายใจแรงหน่อยมีกิเลสมากก็หายใจแรงหน่อยประมาณนี้นะถ้ามันเริ่มสงบมันก็จะหายใจเบาลงช้าลงเป็นไปตามธรรมชาติของมันเดินด้วยความหงุดหงิดมันก็เดินไวเนี่ยลงกระแทกพื้นตึกตักเงี้ยนะนี่เราเดินผิดปกติเดินด้วยโทสะเป็นอย่างนี้เดินด้วยใจปกติยิ่งเดินแล้วเริ่มไม่ค่อยฟุ้งซ่านแล้วมันก็จะช้าเองตามมันแต่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ไปบังคับกายให้ช้าโดยหวังว่ากิเลสจะเกิดช้าไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่จะทำช้าเพื่อประมาณว่าความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมีน้อยพอรู้ที่ร่างกายไปเรื่อยๆแล้วก็มีความเผลอเกิดขึ้นเห็นความเผลอได้ง่ายอย่างนี้พอได้แต่ไม่ใช่ช้าเพื่อที่จะให้กิเลสเกิดช้าๆกิเลสค่อยๆแวบเข้ามาสติจะได้รู้เร็วๆไม่ใช่แล้วนะอย่าไปเข้าใจผิดขนาดนั้นกิเลสยังคงเกิดดับรวดเร็วจิตยังคงทำงานเกิดดับรวดเร็วตามปกติของจิตนะดังนั้นถ้าจะทำช้าๆก็ได้ถ้าถนัดช้านะมันแล้วแต่ถนัดด้วยนะมีการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้บังคับว่าต้องช้าหรือต้องเร็วตามสถานการณ์นะอยู่ป่าเนี่ยนะเดินช้าๆมียุงกัดก็ต้องเดินเร็วๆถ้าอย่างที่เดินที่ลานธรรมจะเดินช้าก็ได้ไม่คือส่วนใหญ่เดินช้าก็เดินช้าตามเขาแล้วก็คอยสังเกตจิตก็แล้วกันเวลาจิตเกิดดับมันจะเร็วเวลาเผลอมันเผลอปุ๊บเวลาสติเกิดก็เร็วเพราะสติมันเร็วนี่แหละมันจึงรู้ทันไอ้กิเลสที่มันเกิดดับเร็วได้นะก็เอาตามถนัดก็แล้วกันจะเดินตามปกติก็ดีในแง่ที่ว่าพอใช้ชีวิตปกติเราก็สามารถเดินตามปกติแล้วเจริญสติไปได้ด้วยมันจะไม่มีความเข้าใจผิดในแง่ที่ว่าถ้าจะปฏิบัติต้องช้าเท่านั้นนี่คนที่ฝึกมาช้าๆเนี่ยนะพอไปเดินปกติเหมือนตอนนี้ไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ข้อเสียที่จะเกิดกับคนที่ฝึกช้ามาแต่ถ้าเขาแยกออกได้ว่าอันนี้คือในรูปแบบในฝึกในกับหมู่คณะหรือว่าอะไรแต่พอชีวิตปกติก็อาศัยทักษะจากการทำช้าๆเนี่ยพอเดินปกติก็สามารถทำได้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรจะเดินช้าเดินเร็วฝึกมายังไงเวลาใช้ปกติมันก็คือกายเคลื่อนไหวเหมือนกันรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายไปเหมือนกันถ้าเข้าใจอย่างนี้จะช้าจะเร็วไม่มีปัญหาพอเข้าใจนะฮะคุณโรสใช่ไหมฮะมีคำถามอีกไหมครับพระอาจารย์ครับก็เข้ามาอีก3ท่านนะครับท่านแรกก็ไม่ประสงค์ออกนามก็กราบหนูขอกราบพระอาจารย์สอบถามว่าเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานต่างกันอย่างไรมีวิธีแก้ไขก่อนที่จะตกอบายที่จะตายได้หรือเปล่าเจ้าคะ เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเนี่ยมักกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะความแตกต่างชัดๆก็คือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราเห็นด้วยตาเปล่าเปรตอสุรกายเนี่ยจะเป็นกายทิพย์แต่เป็นกายทิพย์ที่เป็นอบายกายทิพย์ในแง่เป็นสุคติก็คือเป็นเทวดาเปรตอสุรกายเนี่ยเป็นกายทิพย์ในแง่ของอบายคือไม่สบายเป็นทุกขติเปรตเนี่ยโดยมากที่ท่านบรรยายมาส่วนใหญ่จะบอกว่าเกิดโดยมีความโลภเป็นตัวนำให้เกิดมีตัณหามีความโลภอยากได้แต่ยังไม่สมหวังมันมีทุกข์ มีความโลภแล้วตายไปพร้อมความโลภยังไม่อิ่มในสิ่งที่อยากได้หรือว่ามีใจโหยหาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะตายไปขนาดนั้นนะก็เป็นเปรตเคยครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังมีพระท่านเดินทางไปทางต่างจังหวัดที่หนึ่งนะผ่านภูเขาแล้วท่านก็เห็นเปรตเป็นเปรตพระน่ากลัวนะพระก็เป็นเปรตได้นะท่านเห็นเปรตพระตัวสูงใหญ่มากสง่างามมีรูปร่างดีแต่เป็นเปรตคือท่านดูแล้วเข้าใจเลยว่าเป็นพระเดินป่าเป็นพระจาริกธุดงค์ไปตามป่าแล้วหลงป่าเพราะหลงป่าเนี่ยตอนก่อนจะมรณภาพเนี่ยอยากออกจากป่าอยากพ้นจากป่านึกออกไหมฮะจิตใจเนี่ยไม่ได้นึกถึงบุญกุศลหรือว่ากรรมฐานที่ตัวเองเคยฝึกมากลายเป็นว่ามัวแต่กังวลใจแล้วก็ทำยังไงจะออกจากป่าได้มันคือมีตัณหาหรือมีความโลภอยากจะออกจากป่าบุญมีนะแต่ไม่นึกถึงบุญนึกแต่ว่าอยากจะออกจากป่าตายไปคือมรณภาพไปเป็นเปรตแต่ด้วยศีลที่ท่านรักษามาดีในชีวิตของความเป็นพระก็ต้องเป็นพระที่ดีนะก็กายก็สวยงามสะดูสง่างามใหญ่โตแต่เป็นเปรตหลงป่าอยู่พยายามครูบาอาจารย์ก็พยายามจะแผ่เมตตาไปให้ท่านไม่รับเพราะใจนะมุ่งแต่ว่าจะออกจากป่าแต่ตัวใหญ่นะถ้าเป็นร่างกายปกติก้าวไม่กี่ก้าวก็ออกป่าได้แล้วแต่ปรากฏว่าในสภาวะแวดล้อมแห่งความเป็นเปรตเดินวนอยู่ในป่านั่นแหละคล้ายๆไม่มีทางออกอันนี้เรียกว่าไปด้วยความโลภหรือมีตัณหานะพอเปรตเป็นเปรตเนี่ยจะมีประมาณอย่างนี้ส่วนอสุรกายเนี่ยมักจะเราจะรู้สึกว่าอสุรกายเนี่ยมันมักจะเป็นพวกที่ว่าจะไปทำร้ายใครใจดุประมาณนี้นะแต่จริงไม่ดุจริงคือไม่กล้าเป็นพวกไม่กล้าเป็นพวกที่มีความถือตัวแต่เอาจริงนะอสุระแปลว่าไม่กล้าแต่คนไม่กล้าเนี่ยนะมักจะเอาก่อนนึกออกไหมมักจะเริ่มก่อนมักทำร้ายเขาก่อนสังเกตจากคนก่อนก็ได้มันมาจากที่จิตที่ว่าถือตัวถือตนมีความถือตัวมีความโกรธง่ายแต่ก็ไม่ค่อยกล้าแต่คนไม่กล้าเนี่ยระวังให้ดีมันจะเริ่มก่อนเพราะมันรู้สึกว่ากูทนไม่ได้กูต้องทำเขาก่อนถ้าทำตอนที่มันไม่รู้ตัวกูมีโอกาสชนะประมาณอย่างเงี้ยนะอสุรกายจะมาจากจิตประเภทนี้สัตว์เดรัจฉานมักจะเป็นพวกที่หลงโมหะเยอะมีโมหะไปเพราะโมหะก็จะมีวิธีแก้ไขยังไงก่อนที่จะตายก็คือให้รู้ทันสภาวะเหล่านี้ถ้ามีความโลภเกิดขึ้นให้รู้ทันถ้าตายเพราะความโลภตายไปขณะที่จิตที่มีความโลภนะก็เสี่ยงที่จะไปเป็นเปรตนะถ้าตายเพราะความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายตายเพราะความหลงก็จะไปเป็นเดรัจฉานก็ต้องดูให้ดีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นตอนไหนให้รู้ทันยังไม่ต้องรอไปตอนตายหรือตอนใกล้ตายฝึกตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะตายเมื่อไหร่เนี่ยแหละฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่ากิเลสไม่ได้รอตอนตายมันเกิดขึ้นตอนไหนมันก็สร้างปัญหาตอนนั้นแล้วก็ถ้ามันมีกิเลสตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราไม่รู้มันก็มีความคุ้นชินในการที่จะมีกิเลสตัวนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้สร้างผลงานอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็สร้างรอยไว้ในใจเหมือนรอยล้อเกวียนที่หมุนไปตามทางที่เป็นดินไปทางนี้มันก็มีความลึกมาอีกทีก็ลึกขึ้นเกวียนคนละคันกันนะเกวียนเรียกเป็นคันป่ะคนละหมุนไปทีหนึ่งก็ล้อทีหนึ่งมาอีกคันหนึ่งก็มาอีกล่องหนึ่งมาซ้ำที่เดิมก็กลายเป็นลึกขึ้นหนักขึ้น กลายเป็นร่องที่ลึกไปลึกไปลึกไปประมาณนี้นะถ้ามีความโลภเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ก็สร้างร่องไว้มีความโลภเกิดขึ้นมาไม่รู้ก็สร้างร่องไปอีกมันก็โลภง่ายมีความกลัวเกิดขึ้นมาไม่รู้มันก็มีความกลัวเกิดขึ้นง่ายนั้นแทนที่จะสร้างร่องแห่งความโลภความกลัวหรือความหลงแล้วก็สร้างร่องใหม่ร่องที่เป็นกุศลก็คือโลภขึ้นมารู้สร้างร่องรู้ขึ้นมาจริงกลัวขึ้นมารู้ก็สร้างร่องรู้ขึ้นมาจริงหลงมารู้มีโมหะรู้นี่นะสร้างร่องแห่งรู้ขึ้นมาดังนั้นถ้าเราเคยชินที่จะรู้ซะแล้วเนี่ยนะเราจะมีร่องของกุศลเกิดขึ้นไม่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นตอนใกล้ตายเราก็รู้ทันก็เกิดกุศลขึ้นมานึกออกไหมทีนี้จะอาศัยกิเลสเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยนะมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะดังนั้นมันควรจะทำสมถะกรรมฐานอะไรสักอย่างด้วยทำให้เคยชินรู้ลมหายใจก็ได้นะเห็นกายหายใจก็ได้คือมันควรจะมีสมถะรองพื้นมาสักหน่อยหนึ่งนะไม่ใช่รอให้กิเลสเกิดแล้วค่อยรู้เนี่ยนะบางทีไม่ทันนะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ได้เร็วรู้ได้ทันใช่ไหมก็ควรจะมีสมถะไว้บ้างและถ้าจะให้ดีก็คือทำวิปัสสนาจนใจเนี่ยมันเข้าใจความเป็นไปของชีวิตว่ามันไม่ใช่เราทั้งรูปธรรมและนามธรรมอย่างเงี้ยจะเป็นตัวป้องกันได้แน่นอนว่าจะไม่ไปเป็นเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานอย่างที่กลัวกันครับมีคำถามอื่นไหมครับอีกสองท่านครับพระอาจารย์ครับท่านต่อไปก็คุณโยมป้าพิมพานะครับกราบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาโยมป้าได้ไปฟังพระสวดมนต์ที่ไหนก็จะชอบน้ำตาไหลตลอดเลยเจ้าค่ะเป็นเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้ก็น่าจะเป็นปีตินะฮะสวดมนต์หรือฟังพระสวดมนต์แล้วน้ำตาไหลน่าจะเป็นปีติเป็นไปได้นะเคยเป็นเหมือนกันเวลาได้ยินเสียงพระที่สวดถ้าท่านสวดแล้วเราฟังแล้วเกิดอินหรือว่าปลื้มใจไปกับที่ท่านสวดเนี่ยนะมันน้ำตาไหลได้เลยคือมันมีความปลื้มใจปิติใจที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมด้วยเสียงของพระที่น่าฟังทำให้พระธรรมนั้นชวนฟังไปด้วยเคยไปโอ้โหชอบใจพระวัดนี้มากเลยทำไมท่านฝึกซ้อมมาดีเวลาสวดมนต์ในงานกิจนิมนต์อะไรนะที่ได้ไปร่วมฟังรู้สึกอย่างนี้สิต้องสวดอย่างนี้สิประมาณว่ามีความพร้อมเพรียงมีสำเนียงการสวดน่าฟังเสียงน่าฟังจังหวะจะโคนดีประมาณนี้นะรู้สึกปลื้มใจที่มีโอกาสได้ฟังหมู่พระภิกษุสงฆ์แห่งสำนักนี้มาสวดประมาณนี้นะดีใจที่ได้ฟังแล้วพอยิ่งมีความเข้าใจในบทสวดแล้วยิ่งปลื้มมากคือได้ทบทวนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปด้วยปลื้มใจมีเป็นไปได้นะฮะดังนั้นถ้าโยมไปฟังพระสวดมนต์มักจะชอบน้ำตาไหลเนี่ยก็ให้รู้ว่ามันเป็นความปลื้มใจแต่ถ้าใช้ดีกว่านั้นก็คือว่าปลื้มแล้วก็รู้ว่าปลื้มเป็นกุศลมีกุศลเกิดขึ้นที่จิตก็ควรรู้ด้วยไม่ใช่รู้แต่กิเลสนะกุศลก็เป็นสภาวะอันหนึ่งที่ไม่ใช่เราเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่ใช่ว่าปลื้มแล้วพยายามรักษาความปลื้มไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะดับมันจะแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงก็รู้ด้วยว่าเนี่ยปลื้มมันก็ไม่เที่ยงและไม่ใช่เรามันเป็นเพียงความปลื้มจิตไปรู้อารมณ์นี้แล้วพอใจปลื้มใจมันก็เกิดอาการแสดงออกทางกายได้เหมือนกันแล้วก็รู้ได้ว่ามันก็ไม่เที่ยงและทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันทำงานของมันสัมพันธ์กันไม่ใช่เราและเราไม่ได้บังคับมันจงน้ำตาไหลมันทำงานของมันเองครับนี่หมดครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วญาติโยมที่มีข้อติชมหรือแนะนำก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่ 100/1 หมู่ 3 ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11000 หรือฝากข้อความแนะนำติชมมาได้ที่ Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กับนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านครับครับขอโมทนากับทีมงานจากธรรมะสังฆทานและก็ที่สวนธรรมประสานสุขก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านได้ใช้ชีวิตในช่วงที่มีโรคระบาดนี้อย่างไม่ประมาทแล้วก็ให้ได้โอกาสจากสถานการณ์อย่างนี้พัฒนาจิตใจตนเองจนถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพละ9ช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704เต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์